เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup19:03 น.บัญญินกลับคำยอมรับสารภาพสั่งอุ้มฆ่าเผาทำลายศพพี่ชายผู้พิพากษาจริงอ้างโมโหกดดันจนขาดสติ19:19 น.วิษณุเผยพลตำรวจโทสุรเชษเข้ารายงานความคืบหน้างานที่ได้รับมอบหมายยันเข้าพบตนบ่อยแต่สื่อไม่เจอเองย้ำไม่เกี่ยวกับกระแสข่าวย้ายกลับไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติ19:25 น.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจดูแลอุตสาหกรรมกุ้งทั้งระบบรวบรวมปัญหาใน1 เดือนเสนอรัฐบาลแก้ต่อไป19:33 น.กทพ.ขานรับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเดินหน้าศึกษาพัฒนาระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้นแก้ไขปัญหาจราจรแล้วสุด19:52 น.ชาวเลอันดามันกว่า300 คนตามรอยบรรพบุรุษนอนชายคาบ้านริมถนนออกเดินขอข้าวสารช่วงเทศกาลเดือน4การข่าว INN News Roundup